จะชื่นชมตำรวจค่ะว่าไม่มีอะไรภายใต้แสงอาทิตย์นี้ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ค่ะตำรวจไทยเราอยากจะจับนักเกรงนกที่เขาขายยาก็ปลอมเป็นนักเกรงนกเพื่อไปเอาคนที่ขายยามาใส่ในกรงแทนนกค่ะนี่ค่ะคือการที่ปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการสิงห์ทองอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเขาซ้อนแผนเลยค่ะคุณผู้ชมคือคนที่เขาจะจับเนี่ยเขาสืบมานานแล้วว่าเป็นนักค้ายาและเป็นนักเล่นนกกรงหัวจุกนี่แหละคนนี้แหละเป็นคนเล่นนกกรงหัวจุกตำรวจก็เลยตบตาว่าให้สายตำรวจเป็นนักเล่นนกเหมือนกันแล้วก็เอานกกรงหัวจุกไปแลกกันจะได้ไว้เนื้อเชื่อใจอ๋อนักเลงนกเหมือนกันมาหาผมมาคุยกันได้เดี๋ยวคุยรู้เรื่องคือถ้าแบบไปแบบคือเป็นด่าไปก็ไม่รู้เรียบร้อยเขาก็จับพี่รุธได้นะแต่วิธีการคือนกกรงหัวจุกถ้าใครเคยเล่นใครเคยเห็นเนี่ยเขาจะต้องคลุมผ้าก็คลุมผ้าไปพอคลุมปุ๊บคนที่ขายยาเขาก็คิดว่าเป็นนกพอเปิดเข้ามาอ้าวไม่ใช่นกอ่ะเปิดกรงปุ๊บรู้เลยค่ะว่าเกมและแน่นอนนกอะไรทำไมเป็นห่วงเป็นกุญแจมือไม่คุ้นตำรวจเอากุญแจมือใส่ไปในกรงนกค่ะจุกเลยแล้วก็จับกลุ่มตัวแสดงตัวเลยว่านี่คือปฏิบัติการการจับตัวคนขายยาค่ะโดยชื่นชมเลยชุดปฏิบัติการพิเศษสิงห์ทองของฝ่ายปกครองอำเภอจนะจังหวัดสงขลาพร้อมกับอส.วางแผนกันนานเลยนะคะกว่าจะได้ซีนนี้ออกมาแหมมีความคิดสร้างสรรค์มากผู้ต้องหาคือนายพงศธรแจ่มจันทร์อายุ21ปีเป็นเอเย่นขายยาจับได้ที่ริมถนนเลยนะคะริมถนนหมู่บ้านแสนสุขใกล้กับทางรถไฟเนี่ยนั่งกันกลางถนนเลยคุยกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างตำบลแคมป์เพชรนะแล้วก็ตรงหาดใหญ่สงขลาใกล้ๆกันค่ะจับได้เนี่ยมียาบ้าเท่าไหร่รู้ไหมคุณริมเกือบ 4,000 เม็ดค่ะโอ้โห 3,949 เม็ดสายลับเขารายงานว่านายคนนี้นายพงศธรเนี่ยจะมาส่งยาเสพติดและด้วยความที่ชอบนกแหมเห็นนกไม่ได้แล้วเห็นแล้วเชื่อใจทันทีคือเล่นหมดอ่ะนกประหลอดหัวโขนนกกรงหัวจุกอะไรต่ออะไรถ้าเป็นนกหรือเห็นนกมาเป็นของฝากขอให้เป็นตระกูลนกแล้วกันใช่ก็จะเชื่อใจเลยปรากฏว่าคราวนี้เปิดมาเป็นกุญแจมือค่ะตำรวจล็อกขึ้นรถไปเลยค่ะนำตัวไปสอบสวนขยายผลต่อไปว่าเอามาจากไหนจะเอายาไปส่งใครนี่เรียบร้อยนั่งคุยกับตำรวจค่ะหลังจากนี้ก็ไปอยู่ในกรงแทนนกก็เรียกว่าเกมเลยแล้วกันเรียบร้อย